นโดยที่แม่โคค่ะจะเป็นตัวเลขทั้งหมดสังเกตได้จากนาสันหลังและปีกหูของแม่โคนะคะจากนั้นทำการเปิดเครื่องและส่งหอกคอมรีดไปที่ต้นนมสีของแม่โคแบบนี้นะคะเป็นวิธีการรีดนมที่ง่ายมากๆนำมาค่ะใช้คอมรีดที่ทันสมัยและก็ได้รับมาตรฐานนะคะควบคุมได้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใช้เวลารีดนมแค่7-8นาทีเท่านั้นซึ่งมีส่งไปเรียบร้อยน้ำนมไหลมาแล้วเรามาดูการเดินทางของน้ำนมกันบ้างค่ะสำหรับน้ำนมนะคะจะไหลผ่านทางสายยางด้านล่างขึ้นสู่ท่อแก้วด้านบนพักไว้ที่จุดรับน้ำนมค่ะเมื่อน้ำนมได้ประมาณที่พอเหมาะนะคะฝั่งด้านล่างทำงานส่งน้ำนมขึ้นไปยังท่อแก้วด้านบนอีกครั้งหนึ่งไปกรองที่ห้องสีฟ้าทางด้านซ้ายมือของทุกท่านเมื่อกรองเรียบร้อยแล้วเก็บน้ำนมไว้ที่เดียวนะคะส่วนรับน้ำนมติดใส่อยู่ทางด้านขวามือเรื่องควบคุมอุณหภูมิไว้ที่4องศาเซลเซียสก่อนที่จะนำไปแปรรูปหรือว่าจำหน่ายกันต่อไปสำหรับการรีดนมของเรานะคะจะเป็นระบบไปไลน์ค่ะที่เรียกว่าระบบปิดน้ำ